ือตั้งแต่มีอินสตาแกรมเนี่ยณเดชเนี่ยเขาก็มีพื้นที่ในการบอกรักมุ้งมิ้งมุกงี้กันตลอดสำหรับยาย่ากับพี่ณเดชนะครับตั้งแต่ณเดชเนี่ยเปิดไอจีส่วนตัวคุกิมิยาสเนี่ยมดไปไอจีหนักมากเลยนะครับสาดความหวานอย่างรูปนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยยาย่าโพสต์นะครับโหนรถเมย์เป็นการโหนรถเมย์ที่เฟียสมากค่ะลูกใช่เป็นการโหนรถเมย์ที่หวานมากณเดชก็มาแซวบอกสายไหนครับจะโบกยาย่าก็ตอบกลับสวยๆบอกว่าสายใจจบเจ้ามีเล่าหรือเลยไม่ต้องเลยจบเลยเดี๋ยวก่อนแม่อยากรู้ว่าหนูจะคุยผ่าน IG กันเพื่ออะไรหนูน่าจะมีไลน์ส่วนตัวไดเรกต์เมสเซจอะไรกันก็ได้แต่ผ่านตรงนั้นเขาก็คุยตรงนั้นเขาก็คุยตรงนั้นเขาคุยตรงนี้เนี่ยเหมือนเวลาเราโพสอะไรอ่ะก็อยากให้มีสักกิริยาหน่อยสังเกตไหมตั้งแต่มีคุกิมิยาสขึ้นมาเนี่ยนะแนวนี้เลยหวานกันนะจริงๆหวานกันชัดเจนมากเรานึกไม่ออกเลยเวลาเขาคุยกันงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งกันสองคนมันจะหวานขนาดไหนเนาะทีนี้มันมีล่าสุดอีกพี่บุ๋มพี่แพทเนี่ยณเดชน์ก็พาครอบครัวไปฝรั่งเศสใช่ไหมครับก็โพสต์รูปนะโพสต์รูปแล้วก็แท็กหายาย่าแคปชั่นเนี่ยก็ติดแฮชแท็กบอกว่ายาย่าสไตลิ่งแคปชั่นนี้ว่าหวานแล้วนะฮะอันนี้หวานหนักกว่าเพราะว่าแฟนคลับ NY เนี่ยไปโฟกัสรูปม้าน้ำบนกำแพงอันนี้คือจริงๆตอนแรกเราดูเผินๆเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรเรื่องม้าน้ำนะมันเป็นที่ที่เขาเคยไปด้วยกันและอีกนัยยะหนึ่งม้าน้ำเนี่ยเขารักเดียวใจเดียวเนาะอันนี้คือแฟนคลับเป็นการแฟนคลับตีความไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ต้องตีความกันนิดนึงนะคะเวลาดูรูปดาราดูรูปบันเทิงนี่อย่าคิดสเต็ปเดียวใช่แต่บางทีเพชรก็มีสเต็ปเดียวแม่ม้าน้ำเนี่ยเวลาเป็นคู่กันแล้วเนี่ยเขาก็คบกันไปจนแบบตายจากกันไปประมาณนั้นร่วมกันแบบเป็นชีวิตคู่กันนานตลอดไปนะแฟนคลับก็เชื่อมโยงกันไปนะครับพี่ณเดชน์ต้องแบบหมายถึงว่ารักพี่ยาย่าคนเดียวคนเดียวใจเดียวนะซึ่งแน่นอนนะคะก็อีกภาพหนึ่งนะคะก็มีการอวดซิกแพคนะคะและอวดเน่เน่เน่อันนี้เออยาย่าก็เข้าไปคอมเมนต์เนาะนักข่าวก็แซวยาย่านะคะว่าย่าจ้าเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างจ้านะห่วงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะโชว์ให้สาวๆดูขนาดนี้ยาย่าบอกว่าเดี๋ยวนะมันไม่ใช่ซิกนะแม่นะมันนับดีดีไม่เดี๋ยวแม่อย่าเพิ่งนับเพราะอะไรรู้ไหมทำไมแม่เพราะยาย่าเฉลยมาแล้วค่ะแล้วก็เถียงใจขาดค่ะว่าที่ณเดชน์ไม่ใช่แค่ซิกไม่ใช่ซิกแต่เอทแพ็คแสดงว่ายาย่าอาจจะเห็นได้นับจนชินหรือเปล่าหรือไปนับกันรูปนี้หรือนับรูปนี้เหรอนี่ยาย่าจะนับแล้วมันได้ไม่ใช่6มันคือ8เลยก็เลยออกมาบอกว่าไม่ค่ะไม่ค่ะทุกท่านค่ะพี่ณเดชน์ไม่ซิกแพคนะ8แพคค่ะไปฟังเสียงยาย่านะฮะพูดเรื่องซิกแพคเรื่อง8แพคเรื่องม้าน้ำเรื่องอะไรหลายๆเรื่องเลยฮะเชิญค่ะเยอะดีค่ะแพ็คนะคะแบบซิกแพ็คแบบใช่ค่ะถ้านับจริงๆมัน8ได้8ได้8เพื่อกลับไปนับอีกรอบนะคะหนูเคยเห็นรูปนี้นานมากแล้วค่ะแต่ว่าก็ดีใจที่ทุกคนได้เห็นเช่นกันค่ะหนูเหมือนท่านผู้ชมทุกคนเลยค่ะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ตื่นเต้นดีค่ะสนุกดีค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะบอกรักมันเดียวใจเดียวแน่นอนอ๋อเหรอคะไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยค่ะว่าความหมายของม้าน้ำเป็นแบบนั้นแต่ว่าหนูชอบม้าน้ำอยู่แล้วพี่เดชหน้าเข้มๆแบบนั้นแต่เขาเป็นคนมุ้งมิ้งมากเลยค่ะใช่เป็นคนมุ้งมิ้งเขาดูเป็นคนอวดแฟนมากเลยอวดไปเลยตอนที่คนแบบส่งมาแซวอะค่ะก็จะเขินนิดนึงก็จะแบบไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีแต่ว่าก็แอบดีใจในลึกๆค่ะน่ารักมันคือactivity ใหม่ที่แบบเราทั้งคู่ไม่เคยได้สัมผัสค่ะคือคนอื่นเขาก็เปิด Instagram มันเป็นชาติแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เนี่ยเขาก็เพิ่งเปิดก็เลยกำลังสนุกละค่ะเหมือนอัดอั้นมาอัดอั้นเนาะน่าจะอัดอั้นเพราะว่าคอมเมนต์ทุกรูปเลยโอ้ยโหนแทนแต่จริงๆแล้วก็ยังมีข้อความแบบว่าเน็บๆเน็บอยู่เน็บอยู่เรื่องเป็นหอบใช่ไหมก็ยังไม่เลิกก็บอกประมาณว่าแหมคนเป็นหอบเป็นอะไรแบบนี้ไม่ได้ออกกำลังกายหนักขนาดออกกำลังกายหนักขนาดนี้ได้เลยหรอจริงๆแล้วถ้าจะพูดถึงเอาในฐานะเจ้าของยิมนะเออแล้วที่เห็นหนุ่มๆมาเล่นกล้ามคนเป็นหอบมีไหมโอ้คนเป็นหอบยิ่งต้องเล่นคนเป็นหอบยิ่งต้องออกกำลังกายนะคะจริงๆแล้วเพราะร่างกายมันอ่อนแอยิ่งต้องออกกำลังกายส่วนกล้ามเนี่ยไม่ได้ว่าวันเดียวหรือ2วันจะได้มันคือการสะสมและการเล่นกล้ามจริงๆใช้เวลาไม่ควรเกิน40นาทีพูดแทนชาวเน็ตนะเดี๋ยวมาแน่นอนพี่บุ๋มเข้าข้างณเดชไม่ได้อันนี้คือความจริงอันนี้คือแฟก
แฟกต์ค่ะลูกเดี๋ยวมีมาใช่ไหมมาเหอะมาถ้าเถียงเรื่องใจเย็นใจเย็นกันใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งขึ้นไม่ไอ้เรื่องเก่าคือเรื่องเก่าแต่เนี่ยเอาคุยความจริงเรื่องสุขภาพถ้าเกิดดูจะเป็นหอบหรือภูมิแพ้เหมือนแม่เนี่ยนะลูกนะต้องออกกำลังกายจริง